สวัสดีครับทุกท่านพบกับผมบารอนนี่และแฟนตาซีฟอนเทียนะลืมชื่อซะงั้นเพราะว่าปกติเรียกแต่ออร่าคิงดอมนะครับก็หลังจากลงคลิปนะครับและได้ลองเล่นนะเซิร์ฟไทยนะครับไปเมื่อวานนี้นะครับผมก็เล่นมา1วันเต็มๆนะครับก็เก็บเลเวลได้ที่เลเวล33นะครับสร้างไว้3ตัวละครนะครับก็จะมาขอสรุปนะครับว่าผลจากการเล่นเซิร์ฟไทยเนี่ยมีดีกว่าเซิร์ฟต่างประเทศอย่างไรผมบอกเลยว่าเป็นเซิร์ฟสตรีมก็แล้วกันนะครับไม่กักแล้วกันเนาะก็เรื่องแรกนะครับแคปเลเวลนะครับก็เหมือนกันทั้ง2เซิร์ฟนะครับเลเวลจะตันที่เลเวล75นะครับเรื่องต่อมานะครับก็คืออัตราการเก็บเลเวล EXP ที่ได้รับจากมอนสเตอร์จากเควสนะครับอัตราการดรอปไอเทมจากมอนสเตอร์จากบอสนะครับอะไรพวกนี้เท่ากันนะผมว่าไม่รู้สึกถึงความต่างว่าเฮ้ยไอ้นี่ดรอปยากกว่าไอ้นี่ดรอปง่ายกว่าผมรู้สึกว่าก็ดรอปเท่ากันรู้สึกนิดๆด้วยว่าเซิร์ฟไทยดรอปค่อนข้างง่ายกว่านิดหนึ่งนะนิดหนึ่งโอเคเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของแคสนะครับพวกชุดแฟชั่นอะไรพวกนี้อาวุธแฟชั่นนะครับรู้สึกของเซิร์ฟไทยน่าจะมีเยอะกว่านะครับมีให้เลือกหลากหลายกว่าเซิร์ฟสตรีมนะครับเรื่องต่อมาก็อะไรล่ะอาชีพอาชีพก็มี12อาชีพเท่ากันนะครับเรื่องต่อมาก็คือความหนาแน่นของผู้เล่นในขณะนี้นะครับเซิร์ฟไทยนี้จะมีแค่เซิร์ฟเวอร์หลักเซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับแต่มีกี่ชาแนลวะเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะเปลี่ยนชาแนลเปลี่ยนอ้าวสลับชาแนลไม่ได้อะไรวะต้องไปที่อื่นอะแถวนี้เปลี่ยนแหลก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 เปลี่ยนชาแนลได้หรือเปล่าเปลี่ยนชาแนลไม่ได้นะครับไม่รู้ทำไมโอเคคุณจะบอกว่าชาแนลของเซิร์ฟไทยเนี่ยมีประมาณ6หรือเปล่านะ6หรือ5หรือ7อะไรสักอย่างประมาณเนี้ยแต่ว่าจะมีคนผู้เล่นนะครับแน่นมารวมกันอยู่ที่ Channel 2สัดส่วนใหญ่นะของผู้เล่นทางเซิร์ฟเวอร์นะครับคือเป็น Channel หลักแล้วกันในการติดต่อซื้อขายหรือพบปะนะครับพูดคุยของผู้คนนะครับก็จะอยู่ที่ Channel 2นะครับก็คือจะหนาแน่นตลอดนะ Channel นี้ซึ่งในเซิร์ฟสตรีมจะมี3เซิร์ฟเวอร์ใหญ่นะครับแล้วเซิร์ฟเวอร์1เนี่ยคือเซิร์ฟเวอร์หลักทุกชาแนลนะครับจะแทบจะหนาแน่นเลยนะทุกชาแนลของเซิร์ฟเวอร์หลักนะครับส่วนเซิร์ฟเวอร์2เซิร์ฟเวอร์3ก็คนก็จะน้อยลงมานะความหนาแน่นของไทยผมว่าประมาณเซิร์ฟเวอร์2ของสตรีมนะครับก็คือถือว่าคนยังเล่นไม่เยอะเท่านะครับแต่ว่าก็เจอผู้เล่นอยู่ในเมืองต่างๆนะครับไม่ใช่จะอยู่กันเฉพาะในเมืองหลวงนะเมืองอื่นๆก็มีนะครับก็ยังเห็นไปเดินเก็บเลเวลเดินทำเควสอะไรอย่างนี้อยู่นะลงดันเห็นอยู่โอเคก็ผมก็จะไปเดินสำรวจในเมืองนะครับเมืองหลวงนี่คือเมืองหลวงนะครับชื่อเมืองว่านาเวียโฮลี่ซิตี้นะนี่ครับประชากรของเกมนี้นะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ 4-5 ทุ่มนะจำไม่ได้ละ 4-5 ทุ่มนะครับก็จะมีคนค่อนข้างเยอะเลยนะมาคุยกัน PVP บ้างนะครับเป็นประปรายนะครับโอเคคนก็แหลกพอสมควรนะสำหรับผมโอเคจะไปดูในโซนขายของนะครับว่ามีคนหรือเปล่าฮะนี่เป็นโซนตั้งร้านนะครับโซนสำหรับตั้งร้านขายของนะครับคนก็ผมว่าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะหรือว่าคนส่วนใหญ่เขาจะไปตั้งอยู่ที่ห้องประมูลหรือเปล่าในร้านประมูลหรือเปล่าคนก็เลยไม่ค่อยชอบมาตั้งขายของครับถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะสำหรับที่ตั้งที่อยู่กันที่ที่ตั้งร้านโอเคเราจะกลับไปที่กลางเมืองครับแหลกมากนะโอเคครับต่อไปเราก็จะมาดูที่ราคาของนะครับ
อ๋อทำไมคนต้องมายืนบัง NPC ด้วยวะเนี่ยโอเคก็ดูที่หลักๆจะดูที่ชุดแฟชั่นแล้วกันเนาะมันจะดูง่ายนะก็เท่าที่ผมระลึกชาติได้นะว่ามันราคามันประมาณเท่าไหร่ที่เซิร์ฟนูนะครับผมว่าก็บางชิ้นนะครับก็แพงกว่านะครับบางชิ้นก็ถูกกว่านะครับและส่วนใหญ่ก็ราคาพอๆกันนะครับสรุปได้ประมาณนี้นะก็คือมีบางอย่างแพงกว่าบางอย่างถูกกว่านะครับแต่ส่วนใหญ่นะจะราคาพอๆกันเท่าๆกันนะครับไม่มีอะไรมากนะต่อมานะครับเป็นไอเทมนะครับที่แจกกันฟรีๆนะครับในเกมระหว่าง2เซิร์ฟนะครับว่าเซิร์ฟไหนแจกเยอะกว่ากันนะครับก็สรุปได้ว่าของเซิร์ฟสตรีมเนี่ยเขาจะให้กล่องครับมาเปิดรับไอเทมเล็กๆน้อยๆนะครับในแต่ละวันนะที่เราล็อกอินเข้าไปนะครับจะได้ทุกวันนะครับส่วนเซิร์ฟไทยไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะรู้สึกจะไม่มีหรือเปล่าอ่ะฮะน่าจะไม่มีนะครับน่าจะไม่มีนะโอเคและเมื่อเลเวล25นะครับทางเซิร์ฟสตรีมเนี่ยเขาจะให้ตัวมนต์อสูรเนี่ยมาจำนวน1ตัวนะครับฟรีๆก็คือจะให้ตัวเนี้ยสีฟ้าๆเนี่ยครับตัวสีฟ้านะครับชื่อวอลคิรี่เนี่ยเขาเซิร์ฟสตรีมจะให้มาตัวหนึ่งนะครับต่อตัวละครหนึ่งแต่เซิร์ฟไทยครับผมว่าโอเคเลยนะคือเขาจะให้ทั้งตัวนี้ครับวอลคิรี่แล้วก็จะได้อีกตัวหนึ่งด้วยนะครับคือเขาให้มา2ตัวเลยนี่เป็นตัวนี้ครับอพอลโลก็คือในเซิร์ฟสตรีมนะครับเขาจะต้องหาเอาเองนะตัวนี้ต้องไปสุ่มหาเอาเองนะแต่เซิร์ฟไทยเนี่ยโอเคใจปั้มให้มานะครับและเมื่อ4เลเวล40นะครับเซิร์ฟสตรีมก็จะได้มาอีกตัวนะก็จะเป็นกิกัสนะครับเป็นหุ่นยนต์ตัวสีเหลืองๆนะครับนะแต่ของเซิร์ฟไทยก็รู้สึกว่าจะได้2ตัวเหมือนกันนะครับก็คือไอ้หุ่นตัวนั้นนะครับกับเดี๋ยวนะตัวนี้เอาเฮ้ยขอดูหน้าก่อนแหมก็จะเป็นตัวผู้หญิงตัวสีเขียวเนี่ยตัวนี้ครับเซิร์ฟไทยจะแจกตัวนี้ด้วยนะครับซึ่งเซิร์ฟสตรีมปกติแล้วนะครับจะต้องหาเองนะครับตัวเนี้ยชื่ออะไรก็ไม่รู้อะก็ผมก็ถือว่าดีนะโอเคแล้วก็โอ้โหทีวีกันมันน่าดูนะครับเดี๋ยวออกไปจากแถบนี้ก่อนแล้วก็เซิร์ฟไทยนะครับจะสร้างตัวละครได้5ตัวนะครับต่อ1 ID นะส่วนเซิร์ฟสตรีมเนี่ยจะสร้างได้3ตัวนะครับแต่ว่าจะสามารถซื้อช่องตัวละครเพิ่มได้นะครับอีกประมาณ 5-6 ช่อง 7-8 ช่องอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่เซิร์ฟไทยเนี่ยไม่มีให้ซื้อช่องเพิ่มนะครับจะสร้างได้แค่5ตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่ามีให้ซื้อช่องเพิ่มหรือเปล่านะแต่ว่าผมเห็นว่าสร้างได้5ตัวนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของการแปลภาษานะสรุปว่านะครับปานกลางแล้วกันนะให้ปานกลางเพราะว่าบางเควสเนี่ยโอเคแปลได้โอเคเลยนะเข้าใจนะแล้วก็สละสลวยดีนะครับส่วนบางเควสเนี่ยเหมือน Google Translate ครับจริงๆคืออ่านไม่รู้เรื่องอ่ะไม่เข้าใจอ่ะภาษาไทยหรือเปล่าโอเคครับเช่นนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะนี่ครับเป็นคำพูดของมนต์อสูรของเรานะครับปกติเราจะสามารถคุยกับมนต์อสูรได้ครับเพื่อเพิ่มความค่าความสนิทนะถ้าตอบเราตอบถูกใจตัวมนอสูรนะครับเราก็จะได้เพิ่มค่าความสนิทมากขึ้นนะครับแต่ว่าผมอ่านไม่ออกเลยว่าก็พอแบบพอจำได้อยู่แล้วมันแปลว่าอะไรนะแต่ว่าถ้าให้อ่านอย่างเงี้ยถ้าแบบเริ่มเล่นใหม่ๆเนี่ยไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรมาก่อนนะครับจากภาษาอังกฤษนะผมก็ไม่เดาไม่ออกเลยว่าอันไหนมันแปลว่าอะไรนะครับโอเคนี่เป็นเรื่องการแปลนะครับแต่ว่าบางอย่างก็แปลได้ดีนะบางเควสหลักๆเนี่ยจะแปลได้ดีเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่รู้ว่าเขาเน้นแต่เควสหลักหรือเปล่านะครับก็และระบบอื่นๆก็เหมือนทางเซิร์ฟเวอร์สตรีมทุกอย่างนะครับระบบปิดย่อยอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะสำหรับการมาสรุปผลนะครับหลังจากที่เล่นเซิร์ฟเวอร์ไทยมาแล้ว1วันเต็มๆนะครับโอเค
คก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับติดตามก็ได้ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับบายจ้า